괜히 다친 것도 잘못인가요? 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 말해. สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คาเฟ่แรกกันแล้วนะคะชื่อร้านว่าชะตาธรรมชาติค่ะร้านนี้นะคะเขาเปิด9โมงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์ทางร้านนะคะเขาจะตกแต่งเป็นธีมแบบสไตล์โลคอลนะคะแล้วก็จะมีธีมที่เป็นแบบเหมือนแคมป์นะคะมีเต็นท์ให้เราได้หามุมถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยค่ะเป็นสวนฟาร์มิงโก้ดรีมนะคะตกแต่งเป็นสวนไม้สีชมพูสไตล์เกาหลีค่ะสำหรับใครที่จะเข้ามาถ่ายรูปตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเสียค่าเข้า100บาทต่อ1ท่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าทานอาหารในร้านนะคะครบทุกๆ150บาทก็เข้ามาถ่ายรูปได้ฟรีค่ะทางร้านเขาจำกัดคนเข้านะคะฉะนั้นก็คือไม่ต้องห่วงว่าคนจะมาแออัดหรือเปล่านะคะถ่ายรูปได้สบายๆเลยค่ะนี้เราก็มาถึงร้านเลมอนมีฟาร์มกันแล้วนะคะก็แนะนำว่ามาทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดนะคะที่ด้านนอกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีแค่ของหวานแล้วก็มีแค่กาแฟนะคะเดี๋ยวจะใส่เมนูให้ดูว่าก๋วยเตี๋ยววันนี้จะน่าอร่อยไหมหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะก็เดินมาด้านหลังร้านนะคะจะเป็นโซนของทางเข้าร้านเลมอนมีนะคะช่วงนี้เขายังเปิดเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่นะคะยังไม่ได้เปิดทุกที่เนาะยังมีบางที่นะคะที่เขายังสร้างเพิ่มเติมอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นพวกแปลงต้นไม้นะคะมีพวกดอกไม้ต้นโรสแมรี่เนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆของเขานะคะทำเป็นเหมือนเป็นฟาร์มญี่ปุ่นเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เปิดเป็นฟาร์มเลมอนนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เหมือนเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยเพื่อเอาผลิตภัณฑ์ของเลมอนนะคะมาขายที่
ร้านนะคะทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านคาเฟ่อะเป็นของเขาหมดเลยแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเลมอนนี่แหละค่ะแล้วตรงนี้เป็นส่วนด้านนอกนะคะช่วงที่นุชมาเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะกำลังร้อนเลยแต่ว่าด้านนอกก็ถือว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะคะเขาสร้างมุมไว้ถ่ายรูปเยอะเลยอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันตอนนี้เป็นด้านนอกก่อนนะคะสวนอย่างที่บอกเขาแต่งเป็นแบบเหมือนเป็นญี่ปุ่นเนาะเพลงที่เปิดก็เป็นญี่ปุ่นเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นส่วนของหน้าร้านนะคะทางร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะ7 โมงถึง 6 โมงเย็นอาจจะปิดเร็วนิดนึงนะแล้วก็ร้านก็จะตกแต่งเป็นแบบโซนเป็นแบบโทนสีขาวนะคะก็ไปดูกันค่ะว่าจะมีมุมตรงไหนถ่ายรูปมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาต่อกันด้วยคาเฟ่ที่3นะคะคาเฟ่นี้ชื่อว่าคันนาคาเฟ่ by the field ค่ะเราไปดูกันในร้านนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงคะร้านนี้นะคะเขาก็ตั้งอยู่ที่เดียวกับโรงงานแตงโมนะคะหรือว่าโรงงานที่ทำเสื้อนั่นแหละค่ะถ้าเกิดเข้ามาในร้านนะคะจะเห็นเลยว่าเขาว่าตกแต่งเป็นแบบเครื่องจักรนะคะแล้วก็มีเตารีดแบบสมัยเก่าแล้วก็มีตุ๊กตาน้องควายด้วยน่ารักมากเลยค่ะเมนูแนะนำของร้านนี้นะคะเราแนะนำเป็นเค้กมะพร้าวค่ะไม่หวานมากนะคะแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มนะคะจะเป็นกาแฟผสมน้ำอ้อยค่ะแนะนำเลยค่ะอร่อยมากเลยไม่เคยลองที่ร้านไหนมาก่อนเลยค่ะที่นี่มีให้บริการอาหารน้องไทยด้วยนะคะนี่น้องน่ารักมากเลยอุ้ยเก่งไม่ประสบความสำเร็จในการให้อาหารนะคะตอนนี้กินอยู่ตัวเดียวเลยอาจจะเย็นใจเย็นค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าจบกันที่ร้านคาเฟ่ที่3นะคะคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐมวันนี้ถือว่าได้เยอะอยู่นะได้คนละสไตล์เลยทั้งคาเฟ่แรกนะคะที่เป็นคาเฟ่มีแบบเป็นกิมมิคดอกหญ้าสีชมพูนะคะเป็นสไตล์โลคอลหน่อยแล้วก็คาเฟ่ที่2เป็นคาเฟ่สไตล์แนวสีขาวนะคะเป็นแบบคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นส่วนคาเฟ่สุดท้ายนะคะเป็นสไตล์โลคอลจริงแต่ว่ามีน้องควายเป็นกิมมิกนะคะน่ารักมากเลยถือว่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ